สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับผมพบานนาหนวดนะครับวันนี้ผมมีข่าวปืนสั้นนะครับมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะครับผมจะมีปืนทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็น CZP10M นะครับตัวนี้คือ CZP10M นะครับหรือว่า P10M นะครับตัวนี้ตัวปืนค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็เป็นปืนขนาดลำกล้องที่ 3.4 นิ้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่สวยงามนะครับแต่ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าทั้ง4กระบอกนี้เป็นปืนที่ตัดโอนร้านค้ามานะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้นะครับผมจะแจ้งราคาไว้ตรงนี้เลยนะว่ากระบอกไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับตามสไตล์ของผมเลยนะครับในการแจ้งข่าวนะครับอันนี้ปืนทุกกระบอกเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้แมกกาซีนบรรจุ7นัดนะครับที่7นัดตามนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นปืนขนาด9มม.พารานะครับตัวนี้ก็ถ้าเทียบเนี่ยก็จะราวๆรุ่นซิก365ใหญ่กว่าหน่อยนะครับเพราะว่าซิกเนี่ย3.1 นิ้วนะครับอันนี้ก็ 3.4 นะครับตัวนี้ซึ่งผมว่าเป็นปืนที่ดีอีกกระบอกเลยนะเพราะว่าตัวเล็กไซส์พกซ่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับศูนย์เนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์3หลอดเรียงนะครับตัวนี้ซึ่งผมว่าหยิบจับก็เหมาะมือดีนะครับแต่ก็บางท่านก็อาจจะมีนิ้วก้อยที่อาจจะไม่พอดีแต่ก็อย่างว่านะครับก็คือเป็นปืนไซส์พกซ่อนนะครับทั้ง4กระบอกนี้ก็เป็นไซส์พกซ่อนทั้งหมดนะครับตัวนี้เท่าที่ผมทราบราคามาก็คือราคา 75,000 บาทนะครับ 75,000 บาทอันนี้เป็นปืนตัดโอนจากผู้จัดการนะครับมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเผื่อใครที่กำลังจะหาอยู่นะครับตัวต่อมาผมขอพาดูตัวนี้เลยนะครับ SIG SAUER P938 นะครับSIG SAUER P938 ตัวนี้เป็นตัว ASE นะครับ ASE ประกับข้างนี่ครับเป็นประกับยางนะครับประกับข้างเป็นประกับยางตัวนี้มีลำกล้องขนาดที่3นิ้วถ้วนนะครับลำกล้องขนาด3นิ้วถ้วนดูตัวแมกกาซีนนะครับนี่นะครับแมกกาซีนเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็คือแมกกาซีนบรรจุที่6+1นัดนะครับก็เอได้ว่าสวยงามนะครับปืนพกซ่อนขนาดเล็กนะครับศูนย์นะครับศูนย์เล็งนะครับตัวนี้เป็นศูนย์ในไซส์นะครับเป็นศูนย์ในไซส์เล็งในเวลากลางคืนได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าด้านล่างนะครับตัวนี้คือโป่งอลอยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นสไลด์ที่เป็นสแตนเลสสีเงินนะครับก็เป็นตัวปืนที่ค่อนข้างที่จะสวยงามอีก1กระบอกนะครับตัวนี้ใช้ขนาด9มม.พารานะครับก็สวยงามนะครับก็คือตัวปืนตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีแม็กเสริมส้นมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะใส่ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครที่จับแล้วไม่ถนัดมือนะครับก็คือตัวนี้อาจจะมีนิ้วก้อยที่มันไม่พอดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นแม็กที่เสริมส้นมานะครับเป็นแม็กที่เสริมส้นมานะนิ้วก้อยก็จะพอดีเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกริปปืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็แน่นขึ้นนะครับตัวนี้ก็ไม่หนีกันมากนะถ้าเกิดว่าประมาณนี้ผมว่าการพกซ่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับแค่เพิ่มตัวนิ้วก้อยมานะครับก็ยังเล็กอยู่นะครับถือว่าเป็นปืนป้องกันตัวที่หน้าเสาะหามาไว้ใช้งานอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ราคาที่เป็นปืนตัดโอนผู้จัดการนะครับ SIG SAUER P938 ASE ตัวนี้อยู่ที่ 87,000 บาทนะครับ 87,000 บาทนะครับตัวนี้แจ้งให้ทราบไปเลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถูกใจจังเลยก็เป็น SIG SAUER P938 อีก1ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีทูโทนด้านล่างนะครับเป็นปงอลลอยนะครับสีดำตัดกับด้านบนที่เป็นแต่กับด้านบนนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ใช้งานแบบศูนย์ในไซส์นะครับตัวนี้นะเป็นศูนย์ในไซส์นะครับก
ก็มีเซฟนะครับ2ด้านนะเออตัวนี้ก็เซฟ2ด้านเออตัวนี้ก็เซฟ2ด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนที่สวยงามอีก1กระบอกนะครับตัวนี้ก็คือใช้กระสุนขนาด9มม.พารานะครับตัวนี้ผมมองว่าถ้าใครมีซีเรียสนะครับก็ลองหามาไว้สะสมดูนะครับก็เป็นปืนใช้งานพกซ่อนก็ได้เน้นสะสมก็ได้นะครับดูเป็นลายทูโทนมีประกับไม้สวยมากต้องบอกไว้เลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้ด้านข้างมีสลัก SAS อ่ะ Six Sawyer นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอันนี้พามาดูตัวปืนกันเนาะถ้าใครไม่ซีเรียสเรียงเป็นปืนตัดโอนผู้จัดการนะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 89,000 บาทนะครับก็ขยับขึ้นมาจากตัวนี้นิดนึงเพราะว่าถ้ามองเรื่องความสวยงามเนี่ยก็คุ้มราคาทีเดียวนะสำหรับใครที่กำลังมองหาปืนไซส์ไมโครคอมแพคนะครับปืนพกซ่อนอยู่นะครับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัดมาที่น้องเล็กนะครับตัวนี้ก็ลืมบอกไปว่าลำกล้อง3นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับเป็น Six Sawyer นะครับ Six Sawyer P238 นะครับ Six Sawyer P238ตัวนี้ใช้กระสุนขนาด 0.380 ลำกล้องอยู่ที่ 2.7 นิ้วก็ผมแนะนำนะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่กำลังมองหาปืนอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับปืนตัวนี้ก็คือ Six Sawyer P238 นะครับใช้กระสุนขนาด 0.380 ตัวนี้มีเซฟด้านเดียวนะครับเซฟด้านเดียว0นะครับก็ศูนย์หลัง0ในไซส์นะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์เรียงแสงนะครับศูนย์เรียงแสงแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นไฟเบอร์ตรงกลางนะครับเป็นศูนย์ไฟเบอร์ตรงกลางก็ด้านข้างเนี่ยมีสารเรียงแสงอยู่นะครับตัวนี้สามารถเล็งในเวลากลางคืนได้ตัวนี้เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีมากเลยเท่าที่ผมดูนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยงามและน่าสนใจนะครับก็คือด้านบนก็คือสไลด์สแตนเลสแล้วก็ด้านล่างเป็นโครงอลลอยนะครับประกับข้างนี่เป็นไม้สีดำนะครับทำลายมาอย่างสวยงามนะครับก็ท่านสุภาพสตรีที่หามาไว้ใช้งานก็ถือว่าเป็นปืนที่เหมาะสมอีก1ตัวนะครับเป็นปืนที่เป็นปืนตัวเลือกเนาะสำหรับท่านสุภาพสตรีเพราะว่าศูนย์เนี่ยก็ยิงในเวลากลางคืนได้ด้วยแล้วก็นะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์บวกกับศูนย์ในไซส์นะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 85,000 บาทนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 85,000 บาทก็สวยงามนะครับเป็นปืนตัดโอนนะครับของผู้จัดการก็เรียกได้ว่าสวยงามน่าใช้งานนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการแจ้งข่าวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ